สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูชามากับคุณแม่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับแม่ครับทำเมี่ยงคำวันนี้เราจะมาทำเมี่ยงคำนะครับเมี่ยงกินกันคนละคำถ้าเป็นเมี่ยงสองคำสามคำก็ได้สามคำก็ได้โอเควันนี้เราทำเมี่ยงคำกันนะครับเครื่องที่จะใช้ทำเมี่ยงคำก็มีดังนี้นะฮะหนึ่งนี่ก่อนเลยขิงนะครับขิงอันต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือกุ้งแห้งอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือถั่วลิสงอบมาเราไม่ได้คั่วเราอบอบได้ไหมอบไม่ได้อันต่อมาคือไม่ผิดกฎหมายหอมแดงครับหอมแดงอันต่อมาเรามีมะนาวด้วยนะครับเรามีมะนาวด้วยที่สำคัญขาดไม่ได้เลยและทำนานมากก็คือมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วอันนี้นะครับวิธีการทำก็คือการที่ไปซื้อมะพร้าวจากร้านกะทินะฮะแล้วก็เอามาหั่นๆแล้วก็เอามาอบครับคั่วหรืออบก็ได้อ่ะแม่บอกคั่วหรืออบก็ได้อันนี้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเราใช้มะพร้าว2อย่างเลยนะเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวคั่วน้ำครับขาดไม่ได้เลยน้ำเท่าไหร่ไม่รู้แหละใส่มาเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยๆใส่ใช่ไหมกะปิแล้วก็กะปิครับกะปินี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วแต่จะเอากะปิแบบไหนมานะครับสิ่งสำคัญแล้วก็สำคัญมากเลยก็คือใบอันนี้ใช้ใบชะพลูเราใช้ได้สองใบใช่ไหมใบทองหลางก็ได้ใบชะพลูก็ได้ใบใหญ่อันนี้ใบชะพลูนะครับก็อันนี้ต้นหลังบ้านไปเก็บมาแสดงว่ายินดีอ่ะเราจะมาเริ่มทำกันที่คือเมี่ยงเนี่ยจะต้องมีน้ำราดใช่ไหมเวลาเราจะกินเมี่ยงเราจะต้องมีแบบตักน้ำราดแล้วก็จะเริ่มมาทำน้ำก่อนวิธีการทำน้ำนะครับก็เครื่องปรุงก็คือเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเริ่มแรกก็คือเราเอาน้ำเอาปลั๊กเสียบก่อนก็ใหม่ๆก็สูงหน่อยก็ให้น้ำเดือดแล้วก็ให้น้ำเดือดก่อนไปเราใส่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพอกระไรพอแล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยก็ยังของได้ตัวมันหวานเราใส่น้ำตาลมะพร้าวไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเคี่ยวใช่ไหมเรียกเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวก่อนทีนี้เครื่องปรุงที่เหลือก็คือทั้งขิงหอมแดงมะพร้าวถั่วกุ้งแห้งนะครับเราได้ทำการบดมาแล้วนี่บดมาแล้วว่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ใส่ลงไปเลยไม่เดือดเราไม่ต้องรอให้น้ำตาลไอ้นี่ละลายก่อนมันเป็นก้อนอยู่เลยให้ละลายก่อนให้เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวจนละลายให้หมดก่อนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่บดแล้วทั้งหมดลงไปนะครับโอ้ยเราลืมใส่อะไรเราลืมใส่กะปิใส่เยอะไหมใส่แค่ปลายช้อนพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่น้ำไปที่ข้นค่อยๆใส่ก่อนแล้วไปชิมดูเราจะได้รสหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็รสเค็มจากกะปินี่ความหวานใส่เกลือใส่เกลือหน่อยได้เกลือมาแล้วใส่เกลือค่อยๆหย่อนแล้วค่อยๆชิมนี่คือเบาไฟแล้วนะค่อยๆกินโอ้ยร้อนก็จังหวะอยู่ใส่เกลือมาใส่เกลือเหมือนกลัวจะเยอะเพราะถ้าเค็มไปก็จะแก้ยากนั่นน่ะสิค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่แล้วก็มาชิมอีกรอบได้ยังมาลองดูจริงๆรสชาติก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเนาะปิดตาได้เลยบีบมะนาวหน่อยไหมเอาแค่ซีกเดียวก็พอบีบปื้ดลงไปนะครับเป็นไงดีอ่ะละลายแล้ว
ช่างเป็นน้ำเมี่ยงที่ไม่เหมือนใครกินน้ำมันคนฮะกินน้ำมันคนนี่แหละอร่อยทำไมเนื้อเยอะเยอะน้ำเมี่ยงเหมือนทำไมเนื้อเยอะก็อัดซะเต็มที่เลยอ่ะแล้วก็ปั่นแบบจัดเต็มเอาง่ายๆจัดเต็มอ่ะเราก็ได้น้ำเมี่ยงมาแล้วแต่สีมันขาวๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ก็ทุกทีถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเนี่ยเราจะได้น้ำเมี่ยงที่มันสีออกเข้มๆก็เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนข้นนะเขาเคี่ยวน้ำตาลจนข้นแต่ว่าเราไม่ได้เคี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าเราทำแบบอยากกินมากเรามากินกันดีกว่านะครับนอกจากเราจะถ่ายให้ทำให้ดูแล้วเรายังกินให้ดูด้วยนะเราก็ใช้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือเครื่องเดิมที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการคุณแม่เอาใบใหญ่ก่อนเลยต้องฉีกแค่ใช้ใบเอาใบแม่เอาลองใบเล็กก่อนอันนี้ใบเล็กก็พอเราก็แบ่งกันกินกันก่อนนะครับเราทดลองด้วยใบเล็กเวลาห่อนะครับบางคนอาจจะเฮ้ยกินยังไงคุณแม่ห่อยังไงนะก็ห่อธรรมดาเนี่ยห่อเนี่ยห่ออย่างนี้ห่อมาแล้วก็จะได้เป็นแบบเป็นกระทงเลยกระทงเป็นกระทงออกมากระทงหลงทางเสร็จแล้วก็มือนี่แหละเพราะว่าใช้ช้อนไม่ได้อรรถก็ต้องใช้มือเพราะว่าของแต่ชิ้นก็ใช้มือหยิบเอาใช้ช้อนมันใช้ช้อนมันไม่ยังครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเมี่ยงนี่น้ำเมี่ยงมันไปหนึ่งแล้วลูกตามจ้ะเป็นไงบ้างกว้างขึ้นอยู่พูดแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยแน่เลยอ่ะบางแล้วก็มีฝันเดียวเรามากินกันครับนี่แหละเมี่ยงที่ต้องการก็นะครับลองไปทำกันดูได้มันก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่าเครื่องอาจจะเยอะนิดนึงครับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปที่อีกชิ้นไหมอีกกระทงไหมไม่เอาอย่างเดียวไม่หมดโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะทำอะไรรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย